พี่กิจก็คือพยายามที่แบบว่าพัฒนาควายเผือกของเราเนี้ยคือพัฒนาทั้งสายพันธุ์แล้วก็พัฒนาทางด้านการประกวดพัฒนาโครงสร้างหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะพี่พัฒนายังไงบ้างคะพี่มีแนวคิดพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆยังไงบ้างอันนี้จะเป็นการที่เราพัฒนาในส่วนที่เราจะดูว่าเฮ้ยไฟล์ตัวเนี้ยแม่ของเราเนี้ยที่เราจะทําเป็นแม่กับพ่อมันเนี่ยตัวไหนจะเข้ากันได้ดีและอีกอย่างนึงว่าเราต้องดูรูปพรรณสันฐานของที่เราจะเอาเขามาเป็นพ่อหรือจะเอามาเป็นแม่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่มองดูว่าข้าวสวยนี่คือลักษณะของเขาคือสวยอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพี่ใช่คือหลังตรงท้องอ่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพี่อยากจะแบบว่าพัฒนาสายพันธุ์ของเขานี่คือเอาอะไรใส่ในท้องของเขาตัวนี้อ๋อตัวนี้ตอนนี้เอาเจ้าปานอุทัยใส่คือทำไมถึงมองเป็นปานอุทัยอะคะพี่ซึ่งเพราะว่าหรือว่าเห็ดเป็นเผือกด้วยกันหรือว่ายังไงคะคือว่าเขาสายเลือดเจ้าปานอุทัยเป็นสายเลือดของแก้วฟ้าแต่ตัวเนี้ยเขาเป็นสายเลือดของเจ้าทองสุกค่ะอันนี้คือข้าวสวยนี่คือได้มีการเดินสายประกวดอย่างเงี้ยบ่อยไหมคะพี่นี่ประมาณสักรูปสิบสนามแล้วนะรูปสิบสนามเพราะว่าที่หนึ่งที่เขาได้มาก็อยู่ที่ประมาณนะห้าถ้วยได้ที่หนึ่งแล้วก็นอกนั้นเป็นที่สองมั่งที่สามมั่งแต่ที่หนึ่งมันจะมีปลายในคอกที่สับเปลี่ยนกันที่ได้ที่หนึ่งก็คือแบบว่าพี่กิจก็คือพยายามที่แบบว่าพัฒนาควายเผือกของเราเนี้ยคือพัฒนาทางสายพันธุ์แล้วก็พัฒนาทางด้านการประกวดพัฒนาโครงสร้างหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะพี่พัฒนายังไงบ้างคะพี่มีแนวคิดพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆยังไงบ้างอันนี้จะเป็นการที่เราพัฒนาในส่วนที่เราจะดูว่าเฮ้ยไฟล์ตัวเนี้ยแม่ของเราเนี้ยที่เราจะทําเป็นแม่กับพ่อมันเนี่ยตัวไหนจะเข้ากันได้ดีและอีกอย่างนึงว่าเราต้องดูรูปพรรณสันฐานของที่เราจะเอาเขามาเป็นพ่อหรือจะเอามาเป็นแม่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่มองดูว่าข้าวสวยนี่คือลักษณะของเขาคือสวยอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพี่ใช่คือหลังตรงท้องอ่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพี่อยากจะแบบว่าพัฒนาสายพันธุ์ของเขานี่คืออาจจะเอาอะไรใส่ในท้องของเขาตัวนี้อ๋อตัวนี้ตอนนี้เอาเจ้าปานอุทัยใส่คือทำไมถึงมองเป็นปานอุทัยอะคะพี่ซึ่งเพราะว่าหรือว่าเห็ดเป็นเผือกด้วยกันหรือว่ายังไงคะคือว่าเขาสายเลือดเจ้าปานอุทัยเป็นสายเลือดของแก้วฟ้าแต่ตัวเนี้ยเขาเป็นสายเลือดของเจ้าทองสุกเขาเป็นลูกเจ้าฟูเนี่ยเป็นลูกของทองสุกตัวนี้ผมซื้อมาจากเชียงรายตอนที่เขาประกวดได้ที่หนึ่งมาผมก็ไปซื้อเขามารวมแม่เขาด้วยแต่เมื่อ2ปีที่แล้วมันก็หนักก็อยู่ประมาณสักหลักแสนนะฮะทั้งแม่ทั้งลูกตัวนี้นี่คือข้าวสวยนี่พี่กิจนี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับตัวนี้ก็2ปีแล้ว2ปีอุ๊ยทำไมหางเขาเป็นสีทองอะคะพี่คือว่าน้ำอยู่กับน้ำด้วยแล้วเราไม่ค่อยได้ทำความสะอาดด้วยเพราะว่าผมกะจะมาไว้เพาะลูกอย่างเดียวทีนี้ว่าเขาได้ตอนนั้นตั้งแต่3ขวบมาแล้วอะทับไม่ติดเลยอะทับจริงก็ไม่ติดทำยังไงก็ไม่ติดจนรักษามาจนมดลูกดีแล้วอะคือว่าเขาอ้วนเกินไปพอเขาอ้วนเกินไปอะจะมีปัญหาคือมีการแบบพังผืดมีไขมันใช่ใช่ไขมันจะไปอะไรปิดช่องคลอดหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยต้องถามหมออีกทีนึงอันนี้เท่ากับว่าเป็นเหมือนข้าวสวยนี่คือเหมือนท้องแรกของใช่ใช่ท้องตัวนี้ท้องแรกครับของเขาอย่างนี้เขาท้องกี่เดือนครับพี่ใส่เจ้าปานอุทัยเข้าไปประมาณ6เดือนแล้วครับโอ้หกเดือนก็ควายกับอีก5เดือนก็จะคลอดแล้วสิครับพี่ใช่ปีหน้าได้เห็นลูกเจ้าปานก็หลายตัวฮะ6ตัว7ตัวได้ไอ้อย่างนี้พี่กิจคะคือเจ้าปานอุทัยก็เผือกแล้วก็ข้าวสวยก็เผือกอย่างเงี้ยลูกมีแนวโน้มที่จะออกมาเป็นสีดำไหมครับพี่หรือว่าถ้าเกิดว่าพ่อเผือกแม่เผือกประมาณ 90% นะที่จะออกลูกเป็นเผือกเป็นเผือกนะฮะแต่คือว่าแม่ของตัวเนี้ยควายดำก็ทับออกมาเป็นเผือกตระกูลนี้เลย อย่างนี้เปอร์เซ็นต์ที่จะได้เผือกก็สูงขึ้นใช่ใช่ใช่แต่อันเนี้ยเจ้าปานเขาเป็นควายเผือกโดยตรงอยู่แล้วไงเมื่อเขาเป็นควายเผือกโดยตรงแล้วอะหน่วยก้านเขายาว
สูงแล้วเนื้อตัวเขาก็โอเคแล้วนี่จะเป็นควายที่ถ้าเกิดมีอายุหน่อยจะเป็นควายท้องจะอ่างลงหน่อยนี่แหละผมคือว่าอันนี้เขาถ้าเหมือนเขาเป็นควายสาวนะพี่เนาะใช่ใช่ห้าขวบได้แล้วฮะห้าขวบก็ถือว่ายังอายุยังไม่เยอะเพราะควายอายุเต็มที่นี่มันก็10กว่าปีเนาะพี่เนาะมันสามารถให้ลูกไปได้เรื่อยๆเนาะได้เรื่อยๆคือว่าความสมบูรณ์น่ะขอให้มีความสมบูรณ์เขาให้ลูกไปเรื่อยๆยันตายฮะแต่ทีนี้ว่าเขาจะหมดหมายถึงว่าการให้ลูกหรือการสืบพันธุ์น่ะมันจะหมดตอนที่เขาไม่สมบูรณ์นะฮะอย่างงี้เขาก็อยู่ได้20-30ปีถ้าเขาสมบูรณ์นี่เขาก็สามารถให้ลูกเราได้ทุกปีที่ประมาณ20กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่โอ้อย่างเงี้ยคือการเลี้ยงควายหนูมองว่าการเลี้ยงควายอ่ะปีนึงคือแบบว่าเหมือนปีแรกๆอย่างเงี้ยคือยังไม่ได้ทุนกำไรคืนอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุนก็ยังอาจจะยังไม่ได้แต่เข้าปีที่2ที่3หนูมองว่ามันน่าจะได้ทุนคืนเนาะจากการที่เขามีลูกมีแบบมีการให้ลูกออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แต่การเลี้ยงอ่ะถ้าเกิดเรารักจริงๆเราเลี้ยงจริงๆตัวไหนออกมาสวยไปหมดก็ไม่อยากขายไม่อยากอะไรแล้วก็เก็บเป็นแม่พันธุ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่บางทีมันอดไม่ได้ตอนนี้พักพวกเขามาขออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้เขาแบบมันอดไม่ได้อ่ะราคาไหนเราก็ต้องให้เขาบางทีเราไม่ได้อยากขายราคาเนี้ยแต่เขาก็จะมาบอกว่าคนโน้นให้ได้ทำไมเขาให้ไม่ได้ทั้งๆที่เพื่อนกันยังกับเสียอู๊ดคนอื่นให้ได้นะทำไมเขาให้ไม่ได้แล้วแบบผมก็ต้องเสียไฟไปอีกตัวนึงเพื่อรักษากัลยาณมิตรเอาไว้ใช่ไหมครับเพราะว่าอู๊ดเสียอู๊ดเจ้าของเจ้าเงินแท้เขาก็เพิ่งได้มาไปอาทิตย์ที่แล้วที่ประกวดที่นครสวรรค์ที่ใช่ที่ประกวดนครสวรรค์ได้ที่2ได้ที่2ค่ะเงินแท้ได้ที่2เงินแท้ได้ที่2แล้วเขามาขอไฟตัวนึงตัวเมียก็ต้องให้เขาไปเขาบอกว่าคนอื่นให้ได้แล้วเขาให้ไม่ได้เขาก็ขอตั้งนานแล้วแล้วว่าราคาเขาไม่เกี่ยงก็เลยให้ต้องให้เขาไปเอ๊ะพี่กิตคะอย่างเงี้ยจากที่คุณแม่มองดูข้อของพี่กิตอย่างเงี้ยค่ะพี่ส่วนมากจะเห็นควายเผือกอะค่ะพี่กิตนี่กะจะสร้างแบรนด์เป็นควายเผือกของเราเองหรือเปล่าคะพี่หรือว่าก็ถามถ้าเกิดบอกตรงๆเลยนะว่าต่อไปอะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันน่าจะมีควายเผือกสำหรับคอกนี้นะคอกต้นแบบของผมอะคอกเนี้ยผมจะมีอยู่2คอกอีกคอกนึงไว้เลี้ยงอะไรนะเขาเรียกอะไรเลี้ยงชำอ่ะเอาตัวผู้ไปไว้ตัวผู้ไว้ตัวไหนออกลูกก็เอาตัวผู้ไว้คือแยกเพศผู้ไปไว้ใช่ใช่เพื่อการที่จะมาผสมพันธุ์กันเองเลยใช่ใช่แต่ที่เนี้ยผมกะจะเก็บไว้ก็ฝ่ายดำอ่ะอยู่ประมาณสัก4ตัวอย่างแม่ปูอ่ะเขาก็ผสมพันธุ์ไม่ได้แล้วแม่ปูเป็นแม่ของเจ้าร้านชลบุรีกับเจ้าเพิ่มโชคของเสียน็อตนั่นแหละผมจะเก็บเขาไว้ก็คือจากที่คุณแม่มองดูควายดำของพี่กิตสี่ตัวพี่กิตก็จะใส่ควายเผือกเข้าไปผสมใส่เผือกเข้าไปใช่ใช่ก็คือเหมือนเป็นการเทสว่าเผือกกับดำอย่างเงี้ยลูกออกมาจะให้เผือกหรือให้ดำอะไรใช่ใช่แล้วก็เงี้ยคือพี่จะวางแบบต้นแบบของควายเผือกอย่างเงี้ยครับพี่มีต้นแบบยังไงบ้างคะมีแนวคิดยังไงบ้างคะที่แบบจะพัฒนาสายเผือกของเราให้แบบเติบโตขึ้นไปอีกอะคะพี่ก็ดูเราดูที่แม่พันธุ์ของเราแม่พันธุ์ของเราว่าเราจะใส่ตัวพ่อพันธุ์ตัวไหนดีแล้วมันจะออกมายังไงดีแค่นั้นแหละเราก็ต้องดูของเราก่อนก็คือจุดที่สำคัญของเราก็คือต้องดูแม่พันธุ์ควายของเราว่าเราก็มองดูโครงสร้างต่างๆของเราว่าตรงนี้ได้ตรงไหนเราก็เอาพ่อพันธุ์ที่สมบูรณ์ตรงนั้นมาใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไฟล์ใครดังเราไปเอามาใส่ไฟล์ใครดังมาใส่แต่แม่ของเรารับไม่ได้มันก็ออกมาอย่างนั้นแหละใช่ไหมเราก็ต้องศึกษาดูว่าฝ่ายตัวนี้กับโครงสร้างของเราเนี่ยว่ามันจะใส่ตัวไหนตัวไหนแต่ถ้าเกิดว่าสายเผือกมันก็อยู่ที่แก้วฝันแก้วฟ้าเจ้าปานเนี่ยแหละมันจะอยู่เลย3สายพันธุ์เลยสามตัวนี่แหละจะเข้ากับกันได้ดีอย่างนี้ก็คือในทัศนคติของพี่กิตอย่างเงี้ยค่ะพี่กิตเลี้ยงอาปานอุทัยไว้แล้วของท่านนายกอบต.องอาจไว้แล้วของฟาร์มเกษสินไว้ก็กะจะเอามาใส่ทุกตัวของแม่พันธุ์ของพี่กิตเลยนะคะปลาอุทัยหรือว่าคือว่าจะเอามาใส่ทุกตัวเลยนะฮะแต่มันจะมีข้อแม้ว่าถ้าเกิดตัวไหนจะเป็นลูกของแก้วฟ้าก็จะใส่ไม่ได้จะใส่ไม่ได้ถือว่าเป็นสายเลือดชิดเกินไปใช่ใช่นั่นแหละจะทำอย่างนั้นเพราะว่าต่อไปนี้มันจะมีแค่ฝ่ายดำแค่4ตัวนอกนั้นน่ะจะเป็นฝ่ายเผือกทั้งนั้นอย่างนี้พี่กิตก็ต้องมีการเรคคอร์ดมีการบันทึกอะไรไว้สิคะพี่
พราะว่าวันเกิดวันผสมพันธุ์วันทับวันอ๋อมีสมุดมีจะถ่ายไว้เลยว่าตัวนี้แม่อะไรเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงแม่เวลาไหนคลอดตนไหนอะไรยังไงผสมจริงวันไหนผสมเทียมวันไหนแล้วก็ออกเดือนไหนอะไรยังไงจะรู้หมดเลยเอ๊ะพี่กิจคะอย่างนี้คืออันนี้ในท้องเนี้ยเจ้าปานอุทัยใส่ไปแล้วอย่างเงี้ยเขาคลอดออกมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยท้องต่อไปเงี้ยพี่กิจก็จะใส่ปานอุทัยต่อมั้ยคะหรือว่าเราต้องดูก่อนฮะเราต้องดูก่อนว่าแม่ตัวเนี้ยแม่เข้าสวยเนี่ยเขาให้กับเจ้าปานดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเจ้าปานกับแม่เข้าสวยเนี่ยบาลานซ์กันดีก็โอเคก็คือท้องต่อไปก็จะใส่ตลอดแม่ปานตลอดแต่ถ้าเป็นเพศผู้เราก็ต้องแยกออกไปเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มาเพราะว่า8เดือน19เดือนมันก็ทับได้แล้วว่าปลาลูกควายอ่ะก็รอลุ้นนะคะครับผมครับผมอีก5เดือนเราก็จะมาสืบดูนะคะว่าทายาทของปานอุทัยกับแม่ข้าวสวยนี่คือเขาจะลักษณะเขาจะเด่นยังไงอะไรยังไงนะพี่เนาะเพราะว่าหนูดูมองว่าข้าวสวยเขาก็ตัวใหญ่เจ้าปานอุทัยก็ตัวใหญ่ตอนนี้ก็คือเรามาลุ้นลูกเขานะคะว่าความใหญ่ของเขาความหนาของเขาจะได้ขนาดไหนใช่ไหมคะพี่ครับเอาเครือไฟอ่ะอย่างนี้ก็ธรรมชาติอย่างเจ้าปานอุทัยของนายกองอาจเขาก็ธรรมชาติเขาเลี้ยงพื้นฐานหมายถึงว่ากินหญ้านอนน้ำอะไรตามธรรมชาติหมดทุกอย่างเขาไฟที่เป็นธรรมชาติผมจะชอบอย่างนี้เมื่อไฟเป็นธรรมชาติต่อธรรมชาติอ่ะการให้ลูกหรือว่าเรื่องประเด็นเรื่องน้ำเชื้อหรืออะไรเงี้ยเขาจะแข็งแรงกว่าเขาจะแข็งแรงเหมือนธรรมชาตินะครับผมเราก็รออย่างเงี้ยคืออย่างนี้ก็คือเราให้เจ้าปานอุทัยมาผสมจริงเลยใช่ใช่เพราะว่านายกองอาจกับที่ฟาร์มผมก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันครับนี่นะคะกัลยาณมิตรที่ดีนะคะ เราก็จะได้กัลยาณมิตรที่ดีกลับนะคะ เดี๋ยวเราลุ้นกันนะคะว่า ระหว่างเจ้าปานอุทัยกับแม่ข้าวสวยลูกออกมาจะให้ลักษณะยังไงบ้างใหญ่โตขนาดไหนนะคะครับผมสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะต้องขอขอบคุณพี่กิจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่ครับสวัสดีครับหากใครท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อพี่กิจได้โดยตรงได้ไหมคะพี่ได้ครับตามเบอร์ที่เบอร์ไหนคะพี่085 375 1258ครับค่ะนี่นะคะคุณแม่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้ให้แล้วนะคะเบอร์สำหรับพี่กิจสามารถโทรติดต่อได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงไหมคะพี่เอาแค่10ชั่วโมงพอครับช่วงเฉพาะเวลากลางวันนะคะคุณแม่เซลพี่กิจเลยนะคะแล้วมีทางโซเชียลอื่นไหมคะพี่กิจทางเฟซบุ๊กทางFacebook ทางอะไรอย่างเงี้ยทางเฟซมีก็เป็นชื่อกฤษณชัยเล็กสมางเข้าหาได้เลยครับอ๋อก็คือสามารถนะคะนอกจากเบอร์โทรแล้วค่ะแล้วก็ทาง Facebook ก็สามารถติดต่อความเคลื่อนไหวของทางเลี้ยงสำอางฟาร์มได้เลยนะคะที่คุณแม่ขึ้นอยู่ด้านล่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่น้องเต๋อแล้วก็พี่กิจนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย